และอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันณวันนี้ณตอนนี้ก็คือสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้มีหลายปัจจัยครับทั้งจุดใหม่ที่เกิดไฟไหม้รวมทั้งฝนที่ทิ้งช่วงไปนานกว่า1สัปดาห์ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานกันค่อนข้างยากลำบากล่าสุดต้องมีการระดมกำลังอย่างเต็มความสามารถเลยครับหลังเกิดเหตุไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งบริเวณบ้านควนยาวตำบลเคร่งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงตลอด3วันที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจ้าหน้าที่เหี่ยวไฟจากกรมป่าไม้ต้องระดมกำลังเข้าสกัดกั้นแนวไฟป่าควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามขยายวงกว้างครับการทำงานอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยนะครับเป็นไปอย่างยากลำบากไฟโหมลุกไหม้แบบนี้อากาศก็ร้อนจัดลมกระโชกแรงและเชื้อเพลิงมีจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำเลี้ยงและทำแนวกันไฟป่าไว้ครับนอกจากนี้ยังใช้วิธีเดินเท้าพร้อมเครื่องมือควบคุมไฟอย่างเช่นนำเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและท่อดับเพลิงเข้าไปดับไฟที่ยังคงหลงเหลืออยู่ตามแนวรอยดำให้มันดับสนิทจริงๆรวมทั้งมีการสำรวจบางจุดที่มีสะเก็ดไฟและกำลังลามมุดใต้ลงผิวดินซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องขุดและทำการฉีดน้ำดับไฟให้สนิทตรงนี้แหละครับที่ยากครับป้องกันที่จะเกิดการปะทุซ้ำรอบใหม่ส่วนในพื้นที่ที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำต้องใช้เฮลิคอปเตอร์บินไปแบบนี้ครับนำน้ำขึ้นไปโปรยดับไฟและจากการสำรวจเมื่อวานนี้ยังพบไฟที่กำลังลุกลามจุดใหม่ด้วยอยู่ในพื้นที่ตำบลการะเกดอำเภอเชียนใหญ่โดยไฟกำลังเริ่มลุกลามประกอบกับฝนที่ทิ้งช่วงไปกว่า1สัปดาห์ทำให้ล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมไฟอย่างยากลำบากมากครับ